ค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่ติดตามการไลฟ์สดสำนักข่าวประชาไทยนะคะเรายังอยู่กันที่สถานีตำรวจภูธรเมืองเลยค่ะหลังจากที่ตัวแทนของกลุ่มคนรักบ้านเกิด6หมู่บ้านได้ทำการลงบันทึกประจำวันแล้วนะคะสำเร็จหลังจากที่เมื่อราว2ทุ่มในวันนี้นะคะในขณะที่ทางตัวแทนกลุ่มคนรักบ้านเกิดแล้วก็องค์กรสิทธิ์ที่มาในพื้นที่เนี่ยทานข้าวอยู่ในร้านอาหารแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองเลยนะคะแล้วก็ได้มีเหตุการณ์ที่มีชายนอกเครื่องแบบนะคะได้เข้ามาถ่ายรูปแล้วก็ติดตามนะคะถ่ายรูปทะเบียนรถนะคะแล้วก็ตอนนี้ทางกลุ่มก็จึงได้เดินทางมาลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจค่ะแล้วมาคุยกับแม่ป๊อปนะคะตัวแทนกลุ่มคนรักบ้านเกิดพรทิพย์หงชัยค่ะว่าเราลงบันทึกประจำวันในวันนี้แล้วก็มีข้อเรียกร้องอะไรให้ทางตำรวจได้ดำเนินการบ้างคะมาคุยกับแม่ป๊อปกันค่ะแม่ป๊อปช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะหลังจากที่เราไปลงบันทึกประจำวันเสร็จเรียบร้อยแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างแล้วก็อยากจะมีข้อเรียกร้องไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจให้จัดการยังไงกับเรื่องนี้ค่ะค่ะก็หลังจากที่เกิดเหตุการณ์นะคะที่ร้านอาหารนะคะร้านข้าวต้มที่เราไปทานข้าวเนาะค่ะแล้วก็มีชายหัวเกรียนนะคะ2คนมาถ่ายรูปพวกเราแล้วก็ตามถ่ายรูปจนกระทั่งเราต้องมาแจ้งความที่สภ.เมืองนะคะก็ตอนนี้กว่าจะเสร็จเนาะค่ะเนาะท่านเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ทำความเข้าใจยากมากเลยในการรับลงบันทึกประจำวันอะไรเงี้ยเป็นอะไรที่ยากลำบากมากเลยอ่ะก็เลยแบบกว่าเราจะอธิบายว่าเหตุผลที่เรามาลงบันทึกประจำวันไว้เนี่ยเพื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเป็นความไม่รู้สึกไม่ปลอดภัยของประชาชนนะคะที่อยู่ดีๆก็มีคนมาถ่ายรูปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยติดตามถ่ายภาพตลอดอะไรเงี้ยแม้กระทั่งถ่ายทะเบียนรถก็อธิบายพยายามอธิบายให้ตำรวจเขาเข้าใจนะคะว่าเนี่ยมันเป็นความมั่นคงของมันเป็นความปลอดภัยเกี่ยวความปลอดภัยของประชาชนอย่างเราเนี่ยค่ะนั่นแหละกว่าเขาจะบันทึกกว่าเขาจะอะไรก็โอ้โหเยอะแยะขั้นมันล่าช้านะคะเนาะก็มาไป4 ทุ่มจนกว่าแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ในบันทึกประจำวันนะคะเราก็เรียกร้องให้ตำรวจนะคะสอบสืบสวนหาว่าผู้ชาย2คนเนี่ยเป็นตำรวจดังที่เขาอ้างตัวไหมนะคะว่าเขาอ้างว่าเป็นตำรวจที่มาถ่ายรูปเราแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานตำรวจหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐหน่วยงานไหนไหมหรือว่าแล้วก็รับคำสั่งมาจากใครให้มาปฏิบัติการแบบนี้เพื่ออะไรนะคะอันนี้ที่เราอยากรู้อยากทราบจริงๆแล้วก็เราจะมีการทำหนังสือถึงผู้บังคับผู้บังอะไรเขาเรียกผู้บังคับบัญชาแล้วก็ถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะเพื่อที่จะให้เรื่องแบบเนี้ยได้กระจ่างนะคะคือจะไม่ให้เขาไปทำแบบเนี้ยกับประชาชนคนไหนได้อีกนะคะคือมันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลแล้วก็เป็นการคุกคามประชาชนมากๆนะคะเรื่องแบบนี้จริงๆถ้าคุณเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจคุณจะมาถ่ายรูปเราหรือจะมาทำอะไรเงี้ยคุณมาแสดงตัวก่อนเอาบัตรมาโชว์ได้เลยว่าคุณเป็นใครมาจากไหนขออนุญาตถ่ายรูปได้ไหมเนี่ยค่ะนั่นนี่อันนี้มันไม่ใช่เรื่องปกตินะคะมันเป็นการคุกคามมากๆสร้างความไม่สบายใจให้กับพวกเรานะคะอันนี้นะคะอยากให้แม่ป๊อปช่วยเล่านิดนึงถึงเหตุการณ์เมื่อตอน2ทุ่มเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างสรุปคร่าวๆแล้วก็ทำไมแม่ถึงรู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วก็ถูกคุกคามจากเหตุการณ์ก็พอดีวันนี้เรามาทานข้าวกันเนาะค่ะนะที่ร้านข้าวต้มนะคะแล้วทีนี้ก็ทานข้าวไปแล้วน้องคนหนึ่งเขาก็มองแล้วเขาก็สังเกตเห็นว่าเออมีคนมาถ่ายรูปพวกเรานะในร้านอาหารซึ่งวันนี้บังเอิญก็มีผู้การหาผู้การมึงเลยเนี่ยก็ไปนั่งกินข้าวต้มอยู่ในร้านกับพวกเราเหมือนกันแล้วก็เป็นโต๊ะยาวมากเหมือนเป็นไม่ใช่กินข้าวธรรมดาเหมือนไปเลี้ยงอะไรทำไมยังไงเนี่ยค่ะพวกเราก็พอทานข้าวเสร็จน้องก็มองเห็นเราก็มองเห็นเนาะสังเกตว่ามันผิดปกติคือมีคนมาถ่ายรูปแบบเหมือนทั้งบันทึกวิดีโอเหมือนทั้งถ่ายภาพนิ่งอะไรเงี้ยพวกเราก็เดินออกมาจากร้านเอ้าก็ยังถ่ายอยู่อีกแม้กระทั่งเดินไปถ่ายที่รถพวกเรานะคะเดินไปถ่ายทะเบียนรถพวกเราไล่ถ่ายมาเอ้าพวกเราก็สงสัยอ่ะคือเราเคยเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยเราก็เลยเข้าไปหาเขาเข้าไปถามเขาว่ามาถ่ายรูปพวกเราทำไมเป็นใครมาจากไหนเลยเขาก็เดินหนีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกเราก็ไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็ตามจนกระทั่งเขากลับมาอยู่ที่หน้าร้านข้าวต้มอีกจนเนี่ยก็มีตำรวจไปบอกว่าให้ไปแจ้งความอะไรเงี้ยพวกเราก็ได้มาแจ้งความที่สถานีตำรวจเมืองเลยเนี่ยค่ะ
ตอนนี้แม่ป๊อปรู้สึกว่าความปลอดภัยของชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็พอมาเจอเหตุการณ์เนี่ยยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าความปลอดภัยมันมีความน่ากังวลมากขึ้นแค่ไหนยังไงเมื่อวันที่12เนาะก็มีเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ลูกจ้างอ่ะของกรมการปกครองที่วังสะพุงอ่ะก็เข้าไปยิงปืนในหมู่บ้านของพวกเราตอนนั้นพวกเรามีกิจกรรมคือเราเฝ้าระวังตอนนั้นมีการขนแร่แล้วค่ะแล้วก็เฝ้าระวังดูว่าการขนแร่จะเรียบร้อยไหมหลังจากที่ผู้ประมูลได้อะไรเงี้ยแล้วก็มีนักศึกษานะคะก็เข้ามาทำกิจกรรมช่วยพวกเราอ่ะดูแลแล้วก็สร้างความปลอดภัยให้กับชาวบ้านอะไรเงี้ยก็มีเนี่ยเจ้าหน้าที่ลูกจ้างของกรมการปกครองเข้าไปยิงปืนซึ่งเข้ามันปกติก็คือพื้นที่นั้นมันมีเรื่องราวเยอะแยะเนาะที่ผ่านมาเกี่ยวกับความปลอดภัยของพวกเราเนี่ยมีมาตลอดคือพวกเราก็ตกใจแล้วก็หวาดกลัวกันอยู่แล้วนะความปลอดภัยก็พอมาเจออย่างนี้ก็เลยทำให้พวกเราแบบยิ่งขวัญเสียกันอะไรเงี้ยค่ะก็กลัวอีกแบบมันก็กลายเป็นว่าความปลอดภัยของพวกเราแม้กระทั่งในบ้านพวกเราเองก็ไม่ปลอดภัยก็เหมือนที่ปี57อ่ะค่ะพฤษภานะคะที่เขาขนแร่เถื่อนแล้วเขาเอาชายชะกันเข้าไปทุบตีชาวบ้านมันก็เกิดมาเหตุการณ์มันก็มีมาตลอดจนแบบจนถึงบัดเนี้ยมันก็มีแบบนี้อีกอะไรเงี้ยโดยที่เจ้าหน้าที่รัฐก็แทบจะไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเลยนะคะมันก็กลายเป็นว่าปมในใจของเรามันเป็นแผลในใจของเราอยู่อีกอ่ะค่ะสมมุติค่ะแม่ป๊อปสมมุติว่าชายที่เขามาเนี่ยที่พอสืบทราบจริงๆแล้วกลายเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจริงๆเนี่ยแม่ป๊อปอยากบอกอะไรกับการกระทำของผู้ชาย2คนนั้นแล้วก็หรืออยากบอกอะไรส่งไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจหากสมมุติว่ามันกลายเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจริงๆในการคุกคามครั้งนี้ค่ะอันนี้น่ากลัวเพราะว่าเจ้าหน้าที่รัฐนะคะมีทั้งอำนาจมีทั้งหน้าที่มีทั้งอาวุธอยู่ในมือเนี่ยชาวบ้านก็กลัวว่าไปทำอย่างเงี้ยกับพวกเราเนี่ยแล้วถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจริงๆเนี่ยสมควรนะคะที่จะได้รับผู้บังคับบัญชาต้องเนี่ยถ้าเป็นครั้งเนี้ยถ้าสืบทราบว่าเป็นตำรวจจริงผู้บังคับบัญชาต้องออกมาแถลงการนะคะกล่าวขอโทษเรานะคะไม่งั้นเราไม่ยอมนะคะว่าเหตุใดลูกน้องคุณถึงไปทำกระทำการแบบนี้กับชาวบ้านอะไรเงี้ยค่ะอันเนี้ยพวกเราบอกเลยว่าไม่ยอมนะคะโอเคค่ะได้ค่ะขอบคุณแม่ป๊อปมากขอบคุณเสร็จสิ้นลงไปแล้วนะคะคุณพรทิพย์แม่ป๊อปนะคะคุณพรทิพย์โฮงชัยถูกแล้วถูกต้องแล้วซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มคนรักบ้านเกิด6หมู่บ้านจังหวัดเลยนะคะก็ได้เดินทางมาบันทึกประจำวันตั้งแต่ประมาณ3ทุ่มนะคะนี่ก็เพิ่งเสร็จไปนะคะก็ถือว่าใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงทีเดียวนะคะในการลงบันทึกประจำวันครั้งนี้ก็เดี๋ยวจะให้ทุกท่านได้ชมภาพนะคะภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอคลิปจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อราว2ทุ่มวันนี้ค่ะคุณน่ะเราเห็นนะน้องใครสั่งให้มาถ่ายเราแล้วมาถ่ายเราทำไมคุณมาถ่ายเราทำไมอันนี้ก็เป็นคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อค่ำวันนี้นะคะก็ทางกลุ่มจึงได้เดินทางมาลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานค่ะก็นี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
ล่าสุดจากกลุ่มคนรักบ้านเกิดของหมู่บ้านจังหวัดเลยนะคะซึ่งเป็นกลุ่มนักปกป้องสิทธิชุมชนที่ต่อสู้เรื่องของสิทธิชุมชนแล้วก็สิทธิทางสุขภาพนะคะต่อสู้เพื่อให้มีการปิดเมืองถาวรแล้วก็ฟื้นฟูซึ่งทางกลุ่มนั้นก็ได้ต่อสู้ให้มีการปิดเมืองมามากกว่า15ปีแล้วนะคะแล้วก็ล่าสุดศาลจังหวัดเลยนะคะเมื่อปี61ก็ได้มีคำสั่งให้บริษัททุ่งคำนั้นจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับชาวบ้านนะคะ149ครัวเรือนเป็นจำนวนครัวเรือนละ 104,000 บาทแล้วก็ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมภายในเมืองแล้วก็นอกเมืองนะคะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ค่ะทางกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่ก็จะเดินทางเข้ามาในบริเวณเหมืองทองคำเพื่อที่จะนำแร่นั้นไปตรวจสอบประกอบการพิทักษ์ทรัพย์นะคะเพื่อที่จะให้กรมบังคับคดีนั้นนำทรัพย์สินภายในเหมืองทองนั้นไปขายท่อตลาดเพื่อที่จะนำไปชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ของบริษัททุ่งคำต่อไปค่ะแล้วก็ทางสำนักข่าวประชาไทยก็จะเก็บบรรยากาศแล้วก็ความคืบหน้าล่าสุดจากพื้นที่จังหวัดนาหนองบงมารายงานให้ท่านผู้ชมทราบค่ะสำหรับวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามชมการไลฟ์สดในเวลาดึกดื่นค่ำคืนแบบนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนทุกท่านจากจังหวัดเลยค่ะสวัสดีค่ะ